สวัสดีครับก็มีคนถามพวกเราเข้ามานะครับว่าอยากจะไปลงทุนต่างประเทศเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าแล้วเราจะไปประเทศไหนดีจะเริ่มที่ประเทศไหนก่อนดีมีคําแนะนําอะไรไหมนะครับก็ผมก็เลยมาแนะนําเพิ่มเติมในหัวข้อนี้กันนะครับถ้าโดยความเห็นส่วนตัวแล้วนะครับไอ้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยจุดที่มันเป็นจุดบอดสําคัญที่สุดเลยก็คือความยากในการหาข้อมูลแล้วก็ความที่มันไกลตัวเราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสหุ้นนั้นด้วยตัวเองเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะมั่นใจ 100% กับหุ้นนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการที่ผมจะเลือกว่าผมจะไปลงทุนประเทศไหนดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะอ้างอิงจากปัจจัยในการความสามารถในการหาข้อมูลเนี่ยเป็นอันแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรานึกถึงประเทศที่มีญาติเราอยู่หรือมีคนที่เราสนิทมากๆรู้จักกันดีมากๆแล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆก่อนเนี่ยอันนี้เป็นอันแรกนะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีคุณลุงนะครับคุณลุงพี่ของพ่อเนี่ยซึ่งเขาอยู่อเมริกาเขาเรียนจบปุ๊บเขาอยู่ที่อเมริกาอยู่แอตแลนตาเนี่ยนานเป็น10ปีแล้วก็เพิ่งเกษียณกลับมาเนี่ยการลงทุนในอเมริกาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือลุงอยู่ที่นู่นแล้วก็2เนี่ยเขาเป็นเพราะว่ามันอาจจะส่วนนึงมันอาจจะใช้ภาษาอังกฤษด้วยมันอ่านเองรู้เรื่องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคําถามอะไรอยากรู้อะไรเนี่ยผมก็จะสอบถามทั้งคุณลุงว่าเอ๊ะรู้จักหุ้นตัวนี้มั้ยหรือว่าเคยคุ้นเคยกับบริษัทที่ทําขายร้านค้าอะไรประมาณนี้ไหมหรือร้านอาหารชื่อนี้คุณลุงเคยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหาข้อมูลง่ายแล้วก็ผมก็จะมีญาติเพราะว่าทางฝั่งอาม่าฝั่งอากงเนี่ยเขาเป็นคนจีนใช่ไหมครับผมก็จะมีญาติที่มาจากเมืองจีนอย่างเงี้ยมันก็จะได้เปรียบเพราะผมก็จะถามเขาว่าเคยอยู่รู้จักมณฑลชื่อนี้ไหมอยู่รู้จักไอ้ทางด่วนเส้นนี้ไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหาข้อมูลง่ายกว่านะครับแล้วก็ปัจจัยอันที่สองนะที่ผมแนะนำเลยนะก็คือทำให้มันหาข้อมูลง่ายก็คือเอาประเทศที่เราอ่านภาษาของเขาออกครับนะครับยกนึกออกไหมคือถ้าเราไปประเทศแปลกๆซึ่งพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราอ่านไม่ออกเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลหรือการที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับและดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วส่วนตัวผมนะ default ของผมเลยก็คือประเทศที่มันใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมถนัดผมโอเคหมดนะครับตราบใดที่มันใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมโอเคนะครับและนั่นรวมถึงพวกฮ่องกงสิงคโปร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างจีนเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมจะเริ่มอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีญาติอยู่นะบางทีผมอาจจะไม่สนก็ได้นะครับประเทศจีนเนี่ยปัจจัยสำคัญที่รองลงมาที่ผมคอนซิเดอร์นะครับหลังจากที่ดูแล้วว่าเอ้ยเราหาข้อมูลได้ก็คือว่าตลาดหุ้นไหนเป็นตลาดหุ้นที่หุ้นเนี่ยมันราคาถูกเรากำลังไม่ได้พูดถึงหุ้นใดหุ้นหนึ่งถูกไหมครับเรากำลังพูดถึงทั้งตลาดดังนั้นเนี่ยปกติแล้วผมก็จะใช้ PE ของตลาดหุ้นนั้นๆของทั้งตลาดเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเอ้ยมันถูกหรือแพงนะครับซึ่งข้อมูลเรื่อง PE ของตลาดหุ้นเนี่ยผมเจอเว็บนึงที่ดีมากเลยเป็นเว็บของ Star Capital นะครับซึ่งเว็บของเขาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับมีแผนที่ให้เลยอ่ะแล้วก็มีประเทศอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะบอกว่าเอ้ย PE ของแต่ละประเทศนะเวลานี้มัน PE เท่าไหร่ยังไงแล้วก็นอกเหนือจาก PE มันก็จะมี Schiller PE มีเมทริกอื่นๆนอกเหนือจาก PE ในการวัดนะครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับเท่าที่ผมใช้มาผมรู้สึกมันค่อนข้างเวิร์คก็เดี๋ยวผมเปิดคอมให้ดูเนาะโอเคเริ่มจากการที่เราเสิร์ช Google นี่แหละนะครับก็ Star Capital เดี๋ยวนะ Capital ใส่ AG แบบนี้เพราะมันเป็นบริษัทเยอรมันนะครับโอเคอันนี้เลย Star Capital AG เนี่ยแหละนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บจริงๆเป็นบริษัทจัดการกองทุนอะไรพวกนี้นะบริหารทรัพย์สินโอเคก็คืออันนี้เนื่องจากเราจะใช้ข้อมูลเขาเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยนะครับเขาก็มี disclaimer ก่อนว่าต้องบอกประเทศไอ้พวกนี้คือเป็นประเทศที่เขามีเซอร์วิสแหละนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วเราก็อัตเตอร์สไปนะครับเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่ลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องเซฟ data อะไรออนคอมพิวเตอร์นะครับปิดไปโอเคแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือเขาบอกข้อมูลเหล่านี้นู่นนี่นั่นไม่ได้บอกให้ซื้อตามไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ไม่ปกตินะครับก็ accept ไปโอเคหน้าตาเราไปดูในช่อง research นะครับresearch ของเขามีตรงนี้นี่ stock market valuation อันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยแหละอันนี้คือพวกค่า PE หรือ Schiller PE ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโอเคก็เพื่อความเข้าใจนะเดี๋ยวผมอธิบายอันที่มันเบสิกแล้วกันนะครับก็จริงๆเขามีเต็มไปหมดเลยเนี่ย PE วัดด้วย PE อันนี้ CAPE คือของ Schiller นะครับก็คือcyclical adjusted PE คือบางที PE สมมติเราใช้ PE ปัจจุบันเนี่ยครับธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างแกว่งขึ้นลงถูกไหม
มันนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อชินเลอร์เนี่ยเขาก็เลยเสนอว่าแทนที่จะใช้ PE ธรรมดาซึ่งก็คือราคาตั้งแล้วก็หารด้วยกำไรของปีล่าสุดเนี่ยเราเอาเป็นกำไรของ10ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เฉลี่ยของ10ปีแล้วก็เอาไพรซ์ตั้งหารด้วยกำไรเฉลี่ย10ปีอันนี้มันน่าจะทำให้มันดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันก็จะมีเมทริกหลายๆอันอันอื่นก็ผมมันคืออะไรก็ไม่รู้ช่างมันแล้วกันโอเคนะคุณไปศึกษาเองนะครับถ้ามีความสนใจเพราะผมใช้อยู่แค่2อันเนาะก็อันนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเท่าที่เขาดูนะเป็นเวลา100กว่าปีแล้วที่การที่เราไปลงทุนในประเทศที่ PE ต่ำเนี่ยหรือว่าพวกแบบค่าชิลเลอร์ PE ต่ำเนี่ยมันเป็นทำให้การลงทุนเนี่ยมันลงทุนได้ผลตอบแทนดีกว่านะอันนี้เขาก็บอกว่า as of 28เดือน2เห็นไหมครับเขาก็บอกว่าตาอันนี้ที่เราดูอยู่นี้คืออิงข้อมูลของกุมภาประมาณสิ้นกุมภาครับก็คือสิ้นปีสิ้นเดือนที่แล้วนี่เองนะก็ไม่ได้ต่างกันมากเขาก็บอกว่าอันนี้คือแมปของทั้งโลกทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปจ่อนะครับไอ้อย่างประเทศนี้มันไม่มีตลาดหุ้นหรือเขาไม่มีข้อมูลเขาก็จะว่างๆไว้ถูกไหมถ้าเอาเมาส์ไปจ่ออย่างแคนาดาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ย PE เนี่ยไอ้ PE ของชิลเลอร์เนี่ยเคฟนะครับ CAPE เนี่ยอยู่ 21.4 เท่านะสีแดง United States เป็นไงโอ้โห 29.8 มันก็จะขึ้นสีแดงเข้มนึกออกไหมครับแดงเข้มก็คือหุ้นค่อนข้างแพงเนาะโอเคพออย่างสมมติเราเลื่อนเมาส์มาดูตรงนี้เนี่ยเขาบอกรัสเซียโอ้รัสเซียเนี่ยไอ้ cyclical adjusted PE ของรัสเซียแค่ 6.8 เองนะครับค่อนข้างถูกสีน้ำเงินเนี่ยว่าง่ายๆสีน้ำเงินคือรู้สึกว่ายังถูกอยู่ว่างั้นนะครับโอเคก็อะไรอันนี้ไชน่านี่สีขาวๆกลางๆก็คือแปลว่ากลางๆไม่ได้ดีมากนะครับก็คือ 15.9 นะประมาณนั้นแหละนะครับอินเดียเป็นไงอินเดียแดงๆอินเดีย21อันนี้เป็นไงอันนี้คืออะไรเนี่ยฟินแลนด์24นะครับ24เท่าก็ค่อนข้างแพงสมมติว่าเราลองเป็นดูเฉพาะ PE นะครับดู PE มันก็สีมันก็เปลี่ยนไปใช่มั้ย PE เฉลี่ยของหุ้นในรัสเซีย 5.9 เองจีนแค่ 8.7 เองนะครับโอ้อินเดียนี่ 25.8 เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีประโยชน์แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือว่ามันจะมีเรียงให้ด้วยอีกต่างหากนะครับสมมุติว่าอันนี้ก็คือไล่เรียงแหละนะครับว่าตลาดหุ้นไหนเนี่ย PE เป็นยังไงสมมุติเราเรียงตาม PE แล้วกัน PE ต่ำสุดเลยคือรัสเซียนะครับในเวลานี้ลองมาเป็นตุรกีจีนฮังการีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพวกหุ้นที่ผมก็คือน่าสนใจถูกไหมเพราะ PE ค่อนข้างต่ำนะครับส่วนหุ้นที่กลุ่มที่ไม่น่าสนใจก็ลองดูกับการโออินเดียแพงมากสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กนิวซีแลนด์หุ้นแล้วก็รวมถึงอเมริกาด้วยนะครับหุ้นตอนนี้เขาบอกโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นอเมริกาหุ้นนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้จะ20กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ปกติผมก็ดูอยู่แค่อันนี้แหละ2อันนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีใช้ค่อนข้างเวิร์คนะจะสังเกตเนี่ยดีมากเลยนะครับก็มีกระทั่งไทยแลนด์ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าไทยแลนด์อยู่ไหนเนี่ยโอเคลองหาดูนะอันนี้ไงไทยแลนด์เขาบอกว่าเนี่ยครับ PE เฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ตอนนี้อยู่ที่16นะครับถ้าเกิดว่าเป็นชิลเลอร์ PE อยู่19นะครับก็คือค่อนข้างแพงแล้วแหละนะครับพูดถึงเนาะแสดงว่าตลาดหุ้นประเทศไทยก็ค่อนข้างแพงอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้แนะนำให้รู้จักเฉยๆเนาะก็อย่าลืมวันนี้ Star Capital AG คือผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะครับแต่ก็เคยมาใช้ข้อมูลของเขาแล้วก็พบว่าเวิร์คดีเท่านั้นเองนะแล้วปัจจัยสำคัญถัดลงมานะครับที่ผมจะดูเพิ่มเติมอีกก็คือปัจจัยองค์ประกอบเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆนะครับแน่นอนว่าโดยปกติแล้วผมก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรมากมายนะครับขอให้มันเป็นไม่ใช่ว่าเอ้ยกำลังมีสงครามหรือว่ามีเงินเฟ้อ 50% 100% ไฮเปอร์อินเฟลชันอยู่อย่างเวเนซุเอลาอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ละไว้นะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับหรือว่าประเทศอะไรที่นโยบายของรัฐบาลเป็นไปในทิศทางที่แบบoverspending มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบพิมพ์เงินออกมาเยอะๆมั่งอะไรพวกคือพวกนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเวิร์คทั้งหลายนะครับก็ไอ้พวกประเทศเหล่านี้ก็คือเราก็อย่าไปยุ่งนะครับแล้วก็แน่นอนรวมถึงประเทศที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงจะมีกำลังรัฐประหารอยู่อะไรอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราก็อย่าไปยุ่งกับมันก็ common sense แหละนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ดังนั้นปัจจัย3อันเนี้ยรวมกันเนี้ยก็คือเป็นผมว่าเป็นแนวทางให้ตัดสินใจแล้วกันว่าจะไปลงทุนประเทศไหนนะครับก็ผมเรียงอีกทีก็คือ1ผมดูว่าหาข้อมูลได้ไหมเนาะ2ก็คือว่าดูว่าหุ้นตลาดไหนที่มันราคามันถูกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่าน2เกณฑ์นี้ก็ดูอีกนิดนึงว่ามันไม่ได้มีความไม่มั่นคงอะไรอยู่ก็เท่านั้นเองเนาะก็หวังว่าจะได้ไอเดียไปนะครับยังไงลองไป
ตัดสินใจดูว่าเราจะไปลงทุนในประเทศไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงเวลาจริงเราก็ไปเลือกหุ้นรายตัวอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นดังนั้นไอการเลือกประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องที่มันสำคัญขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราไปดูหุ้นในประเทศนั้นๆก็เท่านั้นเองนะครับยังไงวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้เราหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์นิดนึงก็ดีเราจะได้รู้ว่าแบบคนดูเนี่ยรู้สึกยังไงกับวิดีโอพวกเรานะครับสามารถติดตามและติดต่อพวกเราได้เนี่ยทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube Smart Stock Investment นะครับหรือว่าทางเว็บ adison4.com สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงสวัสดีครับ